สองสามปีที่ผ่านมานะคะช่วงโควิดบางคนก็อยู่บ้านทําอาหารเองไม่ก็ซื้ออาหารแช่แข็งมาสะดวกหน่อยทีนี้ก็เลยเป็นโอกาสบางธุรกิจที่เติบโตขึ้น<ช>ด้วยใช่เพราะว่าสินค้าการส่งออกสินค้าแช่แข็งของบ้านเราเนี่ยโตดีมากนะครับแล้วกลายเป็นว่าการขนส่งก็ดีคลังสินค้าต่างๆก็เติบโตตามไปด้วยถ้าเราย้อนหลังกลับไปดูปี2563 2564ในแง่ของการส่งออกผักผลไม้เนื้อสัตว์อาหารทะเลแช่แข็งของบ้านเราเนี่ย มูลค่า2 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย2 0 0 0กว่าล้านบาทในปี63 2 7 0 0 0 0กว่าล้านบาทในปี64แล้วแค่3เดือนแรกของปีนี้นะครับเราส่งออกสินค้าต่างๆเหล่านี้ไปแล้วในประมาณเกือบเกือบ4ี่0 0่นล้านบาทเพราะส่งออกสูงขึ้นมันก็กลายเป็นว่าขนส่งก็ดีคลังสินค้าแช่แข็งก็เติบโตตามไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันว่าทั้งธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าแช่แข็งต่างๆเนี่ยเติบโตมากน้อยแค่ไหนยังไงกันบ้างครับปี2561เนี่ย มูลค่าโดยรวมนอยู่ที่ประมาณ1,400ล้านบาทด้วยกันครับรายได้รวมนะครับกำไรสุทธิประมาณ588ล้านบาทปี .62 11,900กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ14.76กนะครับกำไรสุทธิประมาณ609ล้านบาทแล้วปี63ขยับมาเป็น12,500ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ4.53 กำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ798ล้านบาทด้วยกันครับค่ะนอกจากนั้นข้อมูลปัจจุบันนะวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะคะมีธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าแช่แข็งที่ดำเนินกิจ,จการอยู่ตอนนี้376รายค่ะคิดเป็นร้อยละ0.05ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่มีมูลค่าทุน11,800ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละ0.06ของธุรกิจทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทย นั่นแปลว่ายังน้อยอยู่มากเราก็มีโอกาสให้คุณผู้ชมเข้าไปเล่นในธุรกิจนี้ได้นะคะถ้าไปดูขนาดของธุรกิจนะคะส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กมากที่สุด322รายนะคะอันนี้คิดเป็นร้อยละ85ขนาดกลางอยู่ที่ประมาณ48รายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ12โดยประมาณและขนาดใหญ่มีแค่6รายนะคะสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ1 6ค่ะ เราลงลึกไปดูกันครับไปแยกกันว่าในธุรกิจคลังสินค้าที่เป็นอาหารแช่แข็งก็ดีหรือการขนส่งก็ดีเนี่ยเป็นของคนไทยหรือต่างชาติมากกว่ากันดูรายละเอียดจะพบนะครับว่าจากตัวเลขเซกบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นของคนไทยมากกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวเลขจะเห็นว่าธุรกิจที่เป็นของคนไทยที่มีมูลค่าการลงทุนเนี่ยประมาณ11,000กว่าล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนสูงถึงร้อยละเกครับที่เหลืออีกประมาณร้อยละ6.6เนี่ยเป็นการลงทุนของต่างชาติที่เป็นมูลค่าประมาณ800กว่าล้านบาท ในไส้ในจะพบว่าญี่ปุ่นนะครับลงทุนค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับประมาณ599้าล้านบาทสัดส่วนประมาณร้อยละ5จีน83ล้านบาทสัดส่วนประมาณาาสสร้อยละ0.71เมาเลเซียอยู่ที่ประมาณร้อยละ0.52นะครับก็คือลงทุนอยู่ที่ประมาณ61.4ล้านบาทด้วยกันครับค่ะถ้าไปดู4 5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2561สถึง2565นานะคะจำนวนธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าแช่แข็งมีการจัดตั้ง ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไล่เรียงมาดูทีละปีเลยนะคะตั้งแต่ปีสองพัดจะตั้ง32รายทุนจดทะเบียน132ล้านบาทและปี2 5 6 2นะคะมีทั้งหมด27รายทุนจดทะเบียน66ล้านบาทปี2563นราะคะ31รายทุนจดทะเบียน193ล้านบาทและปี2 5 6 4จําจำนวน48รายนะคะทุนจดทะเบียน122ล้านบาทและปีนี้มีทั้งหมด24รายอันนี้ผ่านไป4เดือนเท่านนนั้ะะคะ 27.8ล้านบาทซึ่งจำนวนการจัดตั้งธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าแช่แข็งนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลาสัตว์น้ำผักผลไม้และอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเช่นกันเพราะอย่างที่ทราบกันดีอาหารเนี่ยเราต้องการการสดใหม่ดัง <c oughs> นั้นการที่จะขนส่งหรือว่ามีคลังสินค้าที่ถนอมอาหารแบบนี้ไว้ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันคะ่ะ <c oughs> ตัวเลขที่บ่งบอกออกมาทําให้กระทรวงพาณิชย์เห็นชัดเจนนะครับว่าทั้งธุรกิจขนส่งแล้วก็คลังสินค้าอาหารแช่แข็งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ในภาวะที่เราเจอกับโควิด -19 เ <c oughs> พราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลีย่ยนไปครับทำงานจากที่บ้านหันมาเลือกซื้ออาหารแช่แข็งไปปรุงอาหารทานที่บ้านมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันสะดวกกว่าลดความเสี่ยงด้วยนะครับไม่ต้องไปเจอกับคนอื่นๆที่ตลาดที่เป็นสถานที่แออัดแล้วก็มีผู้ประกอบการหลายรายครับหันมาออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อออรรรับบบกกคควาามต้้งงขผูิโภ ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่เตือนนะครับคำเตือนก็คือผู้ประกอบการในธุรกิจเนี่ยต้องควบคุมอุณหภูมิการปนเปื้อนแล้วก็รักษาสภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพดีก่อนถึงมือผู้บริโภคเพื่อเป็นให้ความมั่นใจว่าธุรกิจของตัวเองจะสามารถดูอยู่ได้อย่างมั่นคงและเพิ่มมูลค่าธุรกิจได้ในระยะยาวด้วยอันนี้เป็นมุมมองที่สอดคล้องก,กันกับทางสำนักวิจัยของกรุงศรีที่ประเมินนะครับว่า2565ต่อเนื่องไปถึง2567 ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่ามีโอกาสเติบโตได้อีกเยอะมากครับโดยเฉพาะภาคที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกภาคการค้าในประเทศร้ายใหญ่ๆมีโอกาสจะลงทุนเพื่อขยายพื้นที่คลังสินค้าของตัวเองมากขึ้นเพราะอาจจะมีอุปทานส่วนเกินของพื้นที่เอามาให้เช่าเพราะฉะนั้นาการแข่งขันด้านราคาน่าจะรุนแรงการปรับราคาน่าจะยากครับโชวคลังสินค้าแช่ยเย็นแช่แข็งความต้องการทรงๆใกล้ๆกับปี64แต่อาจจะยังได้อนิสสงบ้างจากการเติบโตของธุรกิจอาหารที่ต้องการที่จัดเก็บหลากหลายครับ ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์รวมไปจนถึงยารักษาโรคแล้วก็วัคซีนด้วยครับอย่างไรก็ตามนะคะอุปทานส่วนเกินก็ยังมีค่อนข้างสูงนะคะจากการขยายพื้นที่คลังสินค้าของผู้ประกอบการในภาคการผลิตกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าแช่เย็นแช่แข็งที่เก็บรักษาผลไม้ขององค์กรใช้รองรับการจัดเก็บแปรรูปผลผลิตเกษตรในพื้นที่ต่างๆเพื่อรอการจําหน่ายการส่งออกไม่ว่าจะเป็นห้องเย็นของสถาบันเกษตร24แห่งในพื้นที่5จังหวัดนะคะ รวมไปถึงคลังสินค้าห้องเย็นในโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกหรือว่า EFC ในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพารค์คที่จังหวัดระยองนะคะคลังสินค้าส่วนบุคคลของผู้ประกอบการกลุ่มอาหารทะเลแปร ى, รูปรายใหญ่เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตามาตรฐานหรือว่าข้อกําหนดของประเทศคู่ค้าแล้วก็คลังสินค้าแบบใหม่ที่เราเรียกกันว่าซูเปอร์ฟรเซนค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้ชอบสินค้าแช่แข็งแต่ว่าต้องการความสดใหม่ก็คืออ,อาหารส,สดๆเลยนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเดนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ